ช่วงนี้ครับมาติดตามเรื่องราวของไทยทูเดย์รับกีฬาไทยนะครับก็ประกอบด้วยความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยประเภทต่างๆก่อนจะไปแข่งเอเชียนเกมครับรวมไปถึงเรื่องของการแข่งสนุกเกอร์แสงโสม6แดงชิงแชมป์โลกด้วยครับก็ผลการแข่งขันสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกรายการแสงโสม Six Red World Championship 2014ที่โรงแรมมอนเทียริเวอร์ไซด์พระราม3ครับเดชวัฒน์พุ่มแจ้งก็ชนะเหลียงหวนโบครับผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จในการแข่งขันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบ32คนสุดท้ายทำการตัดสินจากระบบ6ใน11เฟรมครับซึ่งเดชวัฒน์พุ่มแจ้งมือ39ของรายการจากไทยก็สามารถเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้หลังจากที่เอาชนะเหลียงหวนโบมือ17ของรายการจากจีนบนสกอร์6ต่อ5เฟรมครับเตรียมไปเจอกับโดมินิกเดลมือ15ของรายการจากเวลส์ในรอบต่อไปครับขณะที่นพดลแสงคำครับมือ41ของรายการจากไทยเราก็ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันครับเอาชนะแมทธิวสตีเฟนมือ11ของรายการจากเวลส์ไปได้6ต่อ3เฟรมครับลอยลำผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับชอนเมอร์ฟี่มือ2ของรายการจากอังกฤษส่วนผลงานของนักสนุกเกอร์ไทยคนอื่นๆครับเจมวัฒนาหรือว่าต๋องสิทธิ์ฉ่อยนะครับมือ38ของรายการก็แพ้จวดบิงแฮมมือ5ของรายการจากอังกฤษไป4ต่อ6เฟรมครับบิงแฮมจะไปเจอกับจอห์นฮิกกินมือ4ของรายการจากสกอตแลนด์ในรอบต่อไปครับทางด้านของกฤษณัฐเลิศสัตยาธรครับมือ45ของรายการจากไทยชนะไรอันเดย์มือ13ของรายการจากเวล6ต่อ4เฟรมครับกิสนัทรอบต่อไปไปเจอกับมาร์คเดวิสมือ8ของรายการจากอังกฤษเทพชยาอุ่นหนูครับมือ40ของรายการของไทยเราแพ้เอซานเฮดังรี่ครับมือ26ของรายการจากอิหร่านไป5ต่อ6เฟรมครับเฮดังรี่จะไปเจอกับฮอสเซียนวาฟาอีอายูรี่คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติอิหร่านในรอบต่อไปครับส่วนบุญเกียรติเกียรติกุลนะครับมือ44ของรายการของไทยเราก็แพ้โจเพอร์รี่มือ7ของรายการจากอังกฤษไป2ต่อ6เฟรมเพอร์รี่จะไปเจอกับมาร์ควิลเลียมมือ10ของรายการจากเวลส์ในรอบ16คนสุดท้ายต่อไปครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายที่กำลังทำการแข่งขันอยู่ในขณะนี้ได้ทางช่อง True Sport 7แล้วก็ True Sport HD 3ครับหลังจากเรื่องของสนุกเกอร์ครับครับมาดูเรื่องของทีมมวยสากลสมัครเล่นของประเทศไทยครับประกาศอัดฉีดกันเต็มที่สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้วันนี้สมาคมมวยสากลสมัครเล่นครับมีการแถลงข่าวความพร้อมของนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นครับก่อนที่จะไปแข่งเอเชียนเกมซึ่งถือว่าเป็นการแข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียครับที่ประเทศเกาหลีใต้ในเมืองอินชอนระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคมครับแถลงโดยคุณพิชัยชุนหะวชิระครับนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยบอกว่าถ้าได้เหรียญทองมารับไปเลยครับอัดฉีดคนละ3ล้านบาทครับโดยที่ความหวังของไทยเนี่ย9คนเนี่ยเขาบอกว่ามีความหวังทั้งหมดครับแต่ว่าทองจ๋าๆเนี่ย10เอกชัดชัยบุตรดีครับรุ่น53กิโลกรัมแล้วก็จ่าเอกสายลมอาร์ดีครับรุ่น60กิโลกรัมเรื่องเงินอัดฉีดนั้นแบ่งแยกอย่างนี้ครับการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เหรียญทองละ3ล้านบาทครับโดยระบุว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะครับคือการกีฬาเนี่ยให้1ล้านบาทบต่อ1เหรียญทองครับเหรียญเงิน 500,000 เหรียญทองแดง 300,000 บาทสมาคมมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยให้อีกทองละ2ล้านรวมเป็น3ล้านนะครับแล้วก็ในแต่ละไฟในแต่ละแมตช์เนี่ยให้อีก 10,000 บาทสำหรับรอบแรกรอบ2ให้อีก 20,000 บาทรอบ3ให้อีก 30,000 บาทครับส่วนปัญหาของการตัดสินทางนายกสมาคมบอกว่าไม่หนักใจครับเพราะบินไปคุยกับชิงกัววูรับประธานสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติหรือไอบ้าเรียบร้อยมั่นใจว่าคราวนี้โปร่งใสแน่นอนส่วนกติกาใหม่ไม่ต้องสวมเฮดการ์ดครับทางด้านท่านนายกครับคุณพิชัยบอกว่ามั่นใจครับนักมวยไทยเนี่ยคุ้นนะต่อยไม่ต้องมีอะไรป้องกันมานักต่อนักจากการต่อยมวยไทยครับโอมาพารากอนซึ่งเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชทีมชาติไทยชาวคิวบาก็มองว่านักมวยที่มีความหวังมากที่สุดของเรา2คนก็คือฉัตรชัยบุตรดีและก็สายลมอาดีเนื่องจากว่ามีประสบการณ์สูงแต่ต้องดูการจับฉลากด้วยว่าจะเจอสายแข็งหรือไม่ครับส่วนประเภทหญิงก็หวังที่ทัศมารีทองจันทร์สำหรับนักกีฬาเอเชียนเกมชุด
มวยสากลเนี่ยจะเดินทางกลับจากบูเนซ่าที่เขาใหญ่เดินทางมาสู่กรุงเทพมหานครเพื่อเดินสายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอพรผู้ใหญ่ทุกเหล่าทัพก่อนที่จะเดินทางไปเกาหลีใต้ในวันที่20กันยายนนี้ครับกีฬาเรื่องของทีมชาติไทยฟุตบอลไทยครับที่คนไทยแบบมีความหวังบ้างพอสมควรแม้ว่าจะไม่ใช่กีฬาที่หวังถึงเหรียญทองแต่ก็เป็นกีฬาที่ทุกคนอยากเห็นผลงานที่ดีของทีมชาติไทยเราก็คือการแข่งขันฟุตบอลชายนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมก็ล่าสุดไปอุ่นเครื่องชนะภูเก็ต FC มา3-1ครับก็บอกว่าตอนนี้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีรูปแบบการเล่นที่เน้นการใช้เกมเพสซิ่งกดดันคู่ต่อสู้เร็วเป็นหลักครับทีมชาติไทยเนี่ยสามารถคว้าชัยชนะในเกมอุ่นเครื่องมา2นัดติดต่อกันนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะเมียนมาที่เขาว่าส่งชุดอายุ10ไม่เกิน19ปีมาเล่นกับเรานะครับไป8-1แล้วก็ล่าสุดชนะภูเก็ต FC ทีมระดับยามาฮ่าลีกวันไป3-1ในนัดที่ชนะภูเก็ตเนี่ยได้ประตูจากสารัตอยู่เย็นนาทีที่16แล้วก็ชนะนันป้อมบุภาเหมาคนเดียว2นาทีที่33-51ครับคุณซิโก้บอกว่าแมตช์ที่ชนะภูเก็ตจะเป็นแมตช์ที่สนุกและพอใจกับสกอร์ที่ออกมาสิ่งที่น่ายินดีที่สุดก็คือลูกทีมรู้จักการเล่นเกมเพรสซิ่งทำให้รับมือกับเกมปะทะหนักของภูเก็ตได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามครับทีมก็ยังมีปัญหาบางจุดที่ต้องปรับปรุงกันต่อไปทีมฟุตบอลหญิงของไทยก็ไปเก็บตัวที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนครับจะอุ่นเครื่อง2นัดพบกับทีมชาติจีนนะครับก่อนไปลุยเอเชียนเกมส์ครั้งที่17เรื่องนี้ครับโค้ช1บอกว่าขอทำให้ดีที่สุดครับไม่คาดหวังอะไรครับก็ออกเดินทางไปวันที่3กันยายนครับมุ่งหน้าไปกรุงปักกิ่งนะครับเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมและอุ่นเครื่องในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึงอินชอนเกมส์เรื่องนี้ครับโค้ช1ฤทัยสะทองเวียนครับผู้ฝึกสอนบอกว่าการได้ฝึกซ้อมและอุ่นเครื่องที่จีนรวมถึงการต่อยอดไปสู่อินชอนเกมส์ที่เกาหลีใต้ถือเป็นการเริ่มนับ1สู่การนับถอยหลังสู้ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2015รอบสุดท้ายที่แคนาดาในช่วงกลางปีหน้าครับจากนี้จะเตรียมตัวให้มากขึ้นโดยส่วนตัวแล้วมั่นใจครับขออุ่นเครื่อง2นัดก่อนเพื่อจะปูทางไปสู่ความสำเร็จในเอเชียนเกมให้ได้ไทยนะครับทีมหญิงไทยเนี่ยจะเก็บตัวที่จีนระหว่าง 3-9 กันยายนครับอุ่นเครื่อง2นัดพบกับสโมสรในจีนวันที่5กันยายนครับแล้ววันที่9กันยายนพบกับทีมชาติจีนชุดเอเชียนเกมส์แล้วก็ไปเกาหลีใต้วันที่10กันยายนขอบคุณคุณแป้งนะครับผมแล้วก็ทีนี้ก็ขอแล้วก็ที่ผ่านมาเราทำอะไรบ้างนะครับโค้ชเพื่อเตรียมตัวช่วงนี้ก็มีสกู๊ปพิเศษต้อนรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมมาฝากกันนะครับเรื่องของกีฬาฟุตบอลก็อย่างที่ได้เรียนไปครับแม้จะไม่ใช่กีฬาที่เราจะคาดหวังถึงขั้นจะได้เหรียญรางวัลแต่อย่างใดก็แต่ว่าด้วยกระแสความนิยมในกีฬาชนิดนี้แฟนบอลไทยย่อมหวังเห็นผลงานที่ดีที่สุดของทีมฟุตบอลเราซึ่งหนึ่งในนักกีฬาซึ่งเป็นความหวังในทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งนี้ก็คือชนะทิพย์สงกระสินหรือว่าเมสซี่เจวันนี้เรามีสกู๊ปของเมสซี่เจมาฝากกันครับไปติดตามรับชมกันครับวันนี้รายการ Sport Today ครับเรายังคงเกาะติดความพร้อมของทีมฟุตบอลชายไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์ที่อินชอนกันต่อเนื่องเลยครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับชนาธิปสงกระสินครับหนึ่งในจอมทัพของทีมชาติไทยที่ฟอร์มฮอตเหลือเกินในเกมลีกในฤดูกาลนี้ครับไปคุยกับเขากันครับว่าจากซีเกมส์ที่เขาเคยพบกับฝันร้ายต้องขาหักมาจนถึงเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เจ้าตัวมีความคาดหวังอย่างไรครับก็คงแบบได้แบบความสัมพันธ์ในทีมมาพี่เหมือนแบบอยู่ด้วยกันเก็บตัวด้วยกันแล้วเหมือนมีอุ่นเครื่องผ่านเกมอะไรเงี้ยคาดหวังให้เยอะกว่ารอบ4ครับอยากมีเหรียญติดไม้ติดมือกลับมาให้แฟนบอลชาวไทยเราต้องแบบทำงานให้หนักทำหน้าที่ให้ดีกว่าตอนที่ไปซีเกมอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบไปซีเกมเหมือนแบบส่วนตัวผมไม่ประสบความสำเร็จอ่ะเพราะแต่ทีมประสบความสำเร็จเพราะว่าตอนนั้นผมขาหักด้วยแล้วเนี่ยเหมือนแบบเรากลับมาได้แล้วเงี้ยอยากได้เหรียญกลับมาเพื่อแบบเป็นของขวัญเป็นโบนัสให้แฟนบอลชาวไทยสร้างประวัติศาสตร์คนเรามันต้องแบบมีความหวังครับแล้วเหมือนแบบอยู่ด้วยความฝันอะไรเงี้ยแล้วทำให้มันได้อะไรเงี้ยผมคิดว่าเราสามารถแบบทำตรงนั้นได้ครับณตอนนี้ยังไม่ถึงกับพีคที่สุดอ่ะผมคิดว่าผมสามารถเก่งขึ้นมาอีกได้กว่านี้เยอะเพราะว่าเหมือนแบบตอนนี้ผมยังเด็กด้วยแล้วเหมือนแบบยังประสบการณ์ก็ยังไม่มากพอที่จะเยอะไปเหมือนแบบพวกรุ่นพี่ที่เก่าๆอะไรเงี้ยก็อยากจะแบบพัฒนาตัวเองพัฒนาฝีเท้าอยากแบบให้ทีมชาติไทยไปได้ไกลกว่านั้นแล้วเหมือนแบบขอบคุณสโมสรที่แบบคอย
ทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆครับคือการเล่นทะเลก็เหมือนแบบผมเป็นเด็กแล้วเหมือนแบบทีมผมก็มีแบบพวกดาวรุ่งเยอะคือได้เล่นมันพอได้เล่นได้ลงทุกนัดได้ลงเป็นประจำมันจะทำให้เราแบบมีความมุ่งมั่นมีความเขี้ยวในการเล่นบอลไม่เสียบอลง่ายมีประสบการณ์ที่มากขึ้นเก่าพอมาเล่นทีมชาติเงี้ยเราเหมือนแบบเป็นตัวอย่างให้ดีกับรุ่นน้องแล้วช่วยทีมให้มากขึ้นไม่ใช่แบบเราเล่นเพื่อตัวเองไม่ใช่เราเล่นเพื่อโลโก้ครับผมจากผลงานที่โดดเด่นกับสโมสร BEC เทโรศาสนะไปคุยกับเมสซิเจกันต่อนะครับว่าเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เขาวางเป้าหมายไว้อย่างไรและมองว่าทีมไทยจะไปได้ถึงขนาดไหนครับผมเป็นคนที่ฝันไกลอยู่แล้วแล้วเหมือนแบบอยากทำให้มันแบบสร้างสถิติสร้างประวัติศาสตร์เพราะเมื่อก่อนรุ่นที่คุณก่อนๆเนี่ยเขาก็เหมือนแบบสร้างประวัติศาสตร์ได้ที่4ผมก็อยากแบบทำให้มันเกินเพื่อแบบสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งแล้วเหมือนแบบชุดนี้เป็นชุดที่แบบได้ลงเล่นในลีกตลอดแล้วเหมือนแบบไม่แพ้ใครในลีกเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบผมคิดว่าแบบถ้าเรามีความแบบมั่นใจเล่นเพื่อชาติเล่นเกินร้อยจริงๆผมว่าเราสู้ได้ทุกทีมครับพี่โก้ก็มีแบบวางโปรแกรมแล้วพี่เหมือนแบบมันแต่ผมว่าถามว่าเหนื่อยไหมตอนนี้พวกผมมาเหนื่อยมากรู้สึกล้าเพราะผมลงทุกนัดอะไรเงี้ยแต่เหมือนแบบตอนนี้พี่โก้จะพยายามรีคอฟเวอรี่ครับเพื่อแบบให้ร่างกายฟื้นฟูให้เร็วที่สุดแล้วเหมือนแบบจะไม่ได้ซ้อมหนักอะไรนะแต่เขาจะซ้อมแบบแท็กติกเรื่องลูกสูตรเรื่องความเข้าใจซึ่งกันและกันมากกว่าครับผมคิดว่าตอนนี้ทุกทีมผมคิดว่าน่ากลัวหมดครับเราจะมองว่าเขาอ่อนไม่ได้ครับทุกทีมเหมือนแบบโอนสัญชาติเหมือนแบบเขาแบบเจอทีมชาติไทยเขาเก่งหมดครับเราจะมองว่าคนนี้เก่งคนนี้อ่อนมันไม่ได้คือเราลงไปเล่นคือเราทำเต็มที่คือคิดง่ายเราต้องชนะให้ได้อย่างเดียวเรามองแมตช์ต่อแมตช์คือแมตช์แรกมาปุ๊บเราต้องเก็บสามคะแนนให้ได้ก่อนเลยคือเราต้องชนะไม่ว่าไงเราต้องชนะอย่างเดียวคือผมมองรอบแรกเราต้องผ่านให้ได้อะถ้าผ่านไม่ได้อย่างเงี้ยเพิ่มกำลังใจอ่ะแล้วก็เหมือนแบบทำให้คนดูเชื่อมั่นในตัวเรามากขึ้นว่าเราสามารถผ่านรอบแรกได้ซึ่งเราเหมือนแบบทุกคนอ่ะคือทำงานหนักอยู่แล้วแล้วเล่นเพื่อชาติเนี่ยคือเราไม่ได้เล่นเพื่อแบบเล่นชื่อบนหลังครับเราเล่นเพื่อเนี่ยตาทีมชาติไทยจริงครับคือผมรู้สึกดีใจทุกครั้งครับที่ได้ใส่แล้วผมอยากติดทีมชาติทุกครั้งด้วยไม่ว่าชุดไหนผมอยากติดหมดเพราะว่าผมรู้สึกภูมิใจและภูมิใจที่ได้ติดครับมันเหมือนแบบเป็นตัวแทนการเสียสละให้กับคนทั้งประเทศครับและนี่ก็คือความรู้สึกและความพร้อมของเมสซิเจสนาทิพย์สงกสินครับหนึ่งในจอมทัพตัวความหวังของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยในชุดลุยศึกอินชอนเกมส์ที่ประเทศเกาหลีใต้ที่กำลังจะระเบิดฉากขึ้นนะครับอย่าลืมติดตามชมและให้กำลังใจพวกเขาได้ครับรายการ Sport Today จะมีความเคลื่อนไหวแบบนี้มาฝากในทุกๆสัปดาห์ครับติดตามให้กำลังใจนักฟุตบอลทีมชาติไทยในเอเชียนเกมด้วยนะครับครับนอกจากนั้นยังมีกีฬาที่ต้องบอกว่าเป็นกีฬาหมากกระดานที่ฝึกสมองประลองปัญญาอย่างโกะมาฝากกันด้วยนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทูวิชั่นและก็เดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดงานแถลงข่าวครับการแข่งขันทูวิชั่นเดอะมอลล์โกะอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพ2014ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็จัดงานแถลงข่าวกันที่ MCC Hall ชั้น4เดอะมอลล์บางกะปินี่เองนะครับโดยที่ทูวิชั่นก็ร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดร่วมกับสถาบันสอนหมากล้อมแฮปปี้จีเนสครับและก็สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันหมากล้อมนานาชาติรายการ Two Vision The Mall Go International Championship 2014ครับชิงถ้วยพระราชทานนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับพร้อมทุนการศึกษากว่า 100,000 บาทแข่งขันกันระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้นะครับวัตถุประสงค์ของการแข่งขันในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนให้เล่นกีฬาใช้สติปัญญาแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สนองนโยบายของภาครัฐให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดครับเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติด้วยครับสำหรับการแข่งขันก็แบ่งเป็นประเภทมือใหม่ทีมละ3คนครับประเภทคิวแข่งเป็นบุคคลเลยครับแล้วก็ประเภทดั้งแข่งเป็นบุคคลครับผู้ที่สนใจเปิดรับสมัครวันนี้ถึง30กันยายนนี้ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทีมงานไทยโกจีเนียสนะครับหมายเลขโทรศัพท์026320491นะครับแล้วก็ฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิครับโทร023633179เรามีบทสัมภาษณ์ของคุณดวงตาพงวิไลครับผู้จัดการใหญ่ด้านการตลาดคอร์เปอเรทมาร์เก็ตติ้งนะครับของทางด้านฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยมาฝากกันด้วยครับปีนี้ปีแรกเลยใช่ไหมคะ
ีนี้นะคะทางคณะผู้จัดงานเนี่ยก็คือคาดหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า500คนนะคะโดยที่จะเป็นนักแข่งขันผู้แข่งขันจากต่างประเทศในเอเชียของเรานะคะจีนเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันรวมถึงออสเตรเลียเนี่ยกว่า50คนนะคะซึ่งประเภทของการแข่งขันเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ประเภทก็คือประเภทแรกเฟรนด์ชิพมือใหม่อายุไม่เกิน10ปีและ10ปีขึ้นไปประเภทที่2ก็คือประเภทคิวและประเภทที่3คือดั้งนะคะซึ่งการแข่งขันเนี่ยก็คือมาร่วมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาทและประเภทดั้งเนี่ยยังชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็อยากเชิญชวนนะคะน้องๆผู้ปกครองแล้วก็ท่านผู้ใดที่สนใจนะคะจะมาร่วมสมัครหรือจะมาร่วมชมกับเรานะคะก็จัดการแข่งขันวันที่4ถึง5ตุลาคม2514นี้นะคะที่เดอะมอลล์งามวงวานนะคะก็มาร่วมเป็นกำลังใจนะคะหรือมาร่วมแข่งขันกับเราได้นะคะขอเชิญชวนค่ะก็คือข่าวกีฬาในประเทศที่เอามาฝากกันครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาดูการจับฉลากครับการแข่งฟุตบอลเอฟเอครับรอบรองด้วยครับแล้วก็มีสัมภาษณ์พิเศษครับของผู้จัดการทีมชาติไทยชุดอายุต่ำกว่า19ปีครับ